เพนไนท์ไลฟ์นะวันนี้ผมเต๋อรัตนันมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันนะครับวันนี้ข่าวแรกของเราเริ่มต้นกันด้วยคู่รักคู่หวานคู่นี้เป็นตรงๆนะฮะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นของมาบอกว่าตรงๆเนี่ยเป็นคนที่คอยสกรีนเรื่องการแต่งตัวมาโดยตลอดเลยนะฮะคราวนี้เราเนี่ยไม่ฟังความฝ่ายเดียวนะครับเราก็เลยอยากจะให้ตรงๆเนี่ยมาแก้ข่าวไม่ใช่แก้ข่าวคือมาเคลียร์ดราม่าตรงนี้นิดนึงฮะก็เข้าใจได้นะครับสกรีนหน่อยก็เพราะห่วงก็เพราะว่ารักนั่นเองนะฮะอ้าวอีกหนึ่งนักแสดงที่ต้องบอกว่าอายุ51ปีแล้วนะครับสำหรับปีนี้แต่ว่ายังสวยไม่ต่างเลยพี่แอนซีเรียมนั่นเองนะครับซึ่งเกิดปีนี้เนี่ยนะฮะก็ฉลองกับแฟนคลับน่ารักแล้วก็อบอุ่นมากๆเลยครับสวยไม่ต่างจริงๆนะครับยังไงก็สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังพี่แอนอีกครั้งหนึ่งนะฮะอีกหนึ่งสาวเก่งนะครับผมลำไยไผ่ทองคำต้องบอกว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาเองเนี่ยก็อย่างที่รู้กันนะครับเพราะรับงานไม่ได้แต่ว่าช่วงนี้โควิดก็เริ่มซาลงนะฮะลำไยไผ่ทองคำรับงานแบบว่าเหนื่อยมากงานแน่นมากๆจ้าโมงแล้วนะครับกับนายนาเทนนายไลฟ์แต่วันนี้ห้ามพลาดนะครับกับนายนาเทนช่วง11โมงตรงนะครับผมพบกับน้องย่าลูกสาวของพ่อพีททองเจือนะจะมาสร้างความสดใสให้เราในรายการนายนาเทนกันวันนี้หมดเวลาผมแล้วนะฮะผมเต๋อรัตนันท์ราคุณผู้ชมแล้วครับสวัสดีครับ